Hello welcome Hello welcome สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเตรียมจะมารีวิวนะครับเป็นกลุ่มดูแลผิวตัวบ้างนะครับมีผิวตัวเนาะใครที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสบ้างนะครับเตรียมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเด็กๆน้องๆอ่ะก็ต้องอยากมีผิวขาวกันทั้งนั้นเนาะเพราะว่าอย่างเจมก็โตมากับความคิดที่อยากขาวมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เด็กเลยเนาะตั้งแต่ประถมเลยประถมมัธยมมหาลัยเจมอยากขาวมาโดยตลอดนะครับแล้วเจมก็สรรหานู่นนี่มาใช้โดยตลอดเนาะโอเควันนี้นะครับเจมจะรีวิวเป็นตัวนี้เลยเนี่ยเป็นตัวใหม่ครับนี่ของซิต้านะครับเป็นเอสเซนต์บำรุงผิวตัวนะครับเป็นบอดี้เอสเซนต์ขวดใหญ่มากตัวนี้นะครับเจมซื้อจากวัตสันนะครับราคา259 บาทแต่ว่าตอนที่เจมซื้อมันลดราคาเหลือ199นะครับเจมใช้มาประมาณ1อาทิตย์กว่าๆแล้วเนาะเจมรู้สึกว่าจากที่เจมใช้แล้วเจมอยากแนะนำเพื่อนๆเลยเพราะว่าเจมเชื่อว่าหลายๆคนต้องชอบเพราะว่ามันเนื้อบางเบามากนี่เจมจะเทให้ดูเนาะนี่เนื้อเป็นน้ำๆเลยนะเวลาใช้ก็ง่ายๆเลยครับก็แค่ลูบๆไปที่ผิวเนาะเนี่ยมันเป็นน้ำเลยกลิ่นหอมด้วยนะกลิ่นหอมมากๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นเอสเซนต์ที่มีสารบำรุงที่เข้มข้นมากๆนะครับสารบำรุงต่างๆเช่นวิตามิน B3 ไข่มุกน้ำข้าวคอลลาเจนไฮยาลูรอนแล้วก็วิตามิน E นะครับก็ถือว่าใส่มาแบบเยอะจนสามารถคาดหวังผลได้และคุ้มค่ามากๆเจมพูดแบบจากใจคนแบบที่เคยคิดสูตรเครื่องสำอางให้แบรนด์หลายๆแบรนด์เลยนะเจมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเข้มข้นมากสารบำรุงเนาะก็คือว่าเขาแนะนำให้ใช้คู่กับโลชั่นเนาะแต่ว่าเจมก็ไม่พูดถึงโลชั่นแล้วกันเนาะจะพูดถึงแค่ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่สารบำรุงเยอะมากๆสามารถใช้คู่กับโลชั่นยี่ห้อไหนก็ได้ที่ตัวเองมีอยู่แล้วเหมือนกับตัวนี้ครับเป็นตัวเสริมเข้ามาเนาะเสริมมาแบบว่าช่วยในเรื่องของไวท์เทนนิ่งมากขึ้นนั่นเองนะสมมติเพื่อนๆนะครับมีโลชั่นอยู่ที่บ้านอยู่แล้วชอบให้ผิวมันนุ่มชุ่มชื่นอยู่แล้วไม่ชอบพวกโลชั่นเพื่อผิวขาวแต่เราก็อยากขาวขึ้นเราไม่อยากคล้ำอย่างเงี้ยก็แนะนำให้แอดตัวนี้เพิ่มมาวิธีนะครับก็คือทาตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเนาะสมมติแบบอาบน้ำเสร็จอะครับก็ทาตัวนี้ไปเลยเนาะเสร็จแล้วพอตัวนี้ซึมก็ทาโลชั่นที่ตัวเองมีอยู่แล้วแต่ใครที่อยากขาวมากๆนะครับแนะนำให้ใช้คู่กับโลชั่นเพื่อผิวขาวเนาะมันก็จะยิ่งทวีคูณความขาวนั่นเองหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าทาเจ้าตัวนี้ตัวเดียวได้หรือเปล่าเจมจะบอกเลยว่าได้นะครับในกรณีคนที่ไม่ชอบทาโลชั่นไม่ชอบความเหนอะหนะนะมันก็เนี่ยแป๊บเดียวซึมแล้วแบบไม่เหนียวเลยเนาะก็ทาตัวเดียวก็ได้แต่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเจมแนะนำให้ทากับโลชั่นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับมันให้ความชุ่มชื่นก็จริงแต่มันไม่มีประสิทธิภาพในการเคลือบผิวหรือป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื่นของผิวไม่ได้ดังนั้นเขาจึงแนะนำให้ใช้คู่กับโลชั่นนะครับเคลือบทับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องมีคนแบบว่าคอมเมนต์แน่นอนว่าสามารถทาหน้าได้หรือเปล่านะจึงจะบอกว่ามันทาหน้าไม่ได้นะครับไม่แนะนำให้ทาหน้านะครับเขาออกแบบมาเพื่อผิวตัวนะครับถ้าเราเอาไปทาหน้ามันอาจจะระคายเคืองผิวหน้ามากเกินไปนะเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมอะไรเงี้ยค่อนข้างฉุนเลยล่ะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนำมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆที่อยากแนะนำควรมีติดบ้านไว้1ขวดมันใหญ่มากน่าจะใช้แบบ 2-3 เดือน4เดือนกว่าจะหมดกันเลยเนาะเพราะว่า1ขวดนะครับปริมาณอยู่ที่450 มิลลิลิตรเกือบครึ่งลิตรเลยนะโอ้โหเยอะมากแล้วราคาแค่259แต่เจมซื้อมาช่วง199ก็ถือว่าคุ้มมากๆเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือวัตสันเนาะเจมซื้อจากวัตสันครับโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเจมจะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่าเคยใช้แล้วหรือว่าเพิ่งซื้อมาก็ลองคอมเมนต์บอกเจมได้นะครับเจมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับมีผิวขาวที่กระจ่างใสกันนะสำหรับคนที่มีผิวคล้ำกรรมพันธุ์เนี่ยครับไม่ต้องเสียใจเนาะเพราะว่าทุกคนมีผิวที่สุขภาพดีเนียนๆผ่องๆขึ้นมาได้นะครับผิวขาวไม่ใช่ว่าจะสวยเนาะเลือกผิวที่สุขภาพดีจะดีกว่าครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้เจมด้วยนะครับบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบาย